สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนาเตอร์คันเทเบเล่นะคะและในช่วงตอนเย็นๆอาทิตย์แบบนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้ำหวานจะมา journal พร้อมกับแบ่งปันข้อคิดดีๆที่น้ำหวานได้จากช่วงเช้าวันอาทิตย์ใน My Kindle Vibe ค่ะการตกแต่งในวันนี้นะคะจะมีความต่อเนื่องกันกับเมื่อคลิปวันศุกร์นิดหน่อยค่ะเพราะว่าน้ำหวานเอา elements ต่างๆอย่างเช่นน้องดอกไม้เนี่ยนะคะเป็น ideas มาจาก Canva ค่ะส่วนพาเลตสีที่น้ำหวานใช้ในวันนี้นะคะน้ำหวานเอามาจากสติ๊กเกอร์ตัวอักษรของซุนแดซัมเมอร์เซตในเซตที่ชื่อว่า Magical ค่ะไอเดียน้ำหวานคืออยากจะวาดดอกไม้เยอะๆค่ะแต่คราวนี้เนี่ยก็อยากจะกั้นพื้นที่สำหรับการจดให้มันชัดเจนไปด้วยก็เลยทำเป็นกรอบน้ำหวานอะดราฟต์กรอบขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำดอกไม้รอบๆกรอบนั้นค่ะแอบกระซิบว่าพอจบคลิปนี้นะคะปากกาอะคริลิกตัวที่เป็นยี่ห้อจีนนะคะหมดคือแบบหลายสีมากหมดโดยเฉพาะสีเขียวที่น้ำหวานใช้บ่อยๆหน่อยคือเกลี้ยงเลยค่ะตอนนี้เหลือใช้ได้เนี่ยน้อยมากสงสัยต้องซื้อใหม่แล้วแหละส่วนตรงนี้เป็นความหาทำนะคะคือไม่ได้อยากให้ใบไม้มันมีแค่สีเขียวโทนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่สีเขียวอื่นก็หมดก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอตอนเด็กๆน้ำหวานจำได้ว่าเคยเห็นใบไม้สีออกน้ำเงินนะสีแบบม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินนะแต่จำไม่ได้ว่าแบบเป็นต้นอะไรเมื่อลงสีดอกไม้เป็นที่พอใจแล้วนะคะก็เริ่มขีดกรอบค่ะแล้วก็เขียนหัวข้อนะคะหัวข้อ COL3 ที่น้ำหวานเขียนเอาไว้เนี่ยมันเป็นตัวย่อค่ะตัวย่อจากคำว่า Colossians หรือว่าพระธรรมโคโลสีค่ะอย่างที่น้ำหวานเคยบอกนานๆมาแล้วนะคะว่าถ้าชื่อของพระคัมภีร์เป็นสถานที่ก็แสดงว่าอันนี้มันเป็นจดหมายค่ะตัวนี้ก็คือเป็นจดหมายฉบับที่3นะคะที่อาจารย์เปาโลเขียนให้กับคริสเตียนที่อยู่ในเมืองโคโลสีค่ะและหัวข้อในการเทศวันนี้นะคะก็คือชีวิตที่ตอบสนองพระคุณค่ะน้ำหวานเลยขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะคะว่าในความเชื่อของคริสเตียนแล้วอะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเกิดมามีความบาปเป็นพื้นฐานค่ะคือค่าตั้งต้นมนุษย์คือคนบาปเพราะฉะนั้นแล้วพระเจ้าเลยส่งพระเยซูมาตายเพื่อไถ่โลกทั้งใบนี้ให้หลุดพ้นจากความบาปและใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็เปิดหัวใจให้พระเยซูเข้ามาให้พระเจ้าเข้ามานำความคิดแล้วก็นำการใช้ชีวิตของเราคนเหล่านั้นเนี่ยค่ะก็จะไม่ตกนรกแต่ว่าในการใช้ชีวิตของเราเราจะรู้ดีอยู่ค่ะว่าเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะไม่ใช่คนประเสริฐเลิศเพียงแต่เราพยายามอยู่นะเราพยายามที่จะใช้ชีวิตให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรและคำว่าทางที่ถูกที่ควรคืออะไรเนี่ยล่ะค่ะพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่12ถึง17ก็จะเป็นการอธิบายว่าเราควรใช้ชีวิตยังไงอาจารย์ที่โบสถ์ก็ได้แบ่งออกมาเป็น3ข้อนะคะข้อที่1คือเป็นคนที่ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเราอะสวมความรักเอาไว้เป็นเสื้อผ้าแล้วคนที่มีความรักอยู่ติดตัวเหมือนเป็นเสื้อผ้าเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยคือเขาจะต้องมีความ compassion เหมือนเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น compassion จะเป็นความรู้สึกที่แรงกล้ามากว่าเราเห็นใจคนนี้จังเลยและสิ่งนั้นนะคะมันจะ develop ให้กลายเป็น kindness ซึ่งมันเป็นการกระทำค่ะเป็นการกระทำที่แสดงออกว่าเราเห็นอกเห็นใจคนเหล่านั้นไม่จำเป็นจะต้องแบบไปซื้อของเยอะๆบริจาคเงินใหญ่ๆมันเป็นแค่ความมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเช่นพูดขอบคุณกับคนที่ให้การบริการเราแค่กดลิฟต์แชร์ให้เพื่อนร่วมทางหรือหลบทางให้คนอื่นเปิดประตูให้ใครแค่นี้เป็น kindness และการกระทำเหล่านี้มันจะไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันอยากจะทำตัวเป็นคนดีให้คนอื่นดูแต่มันเป็นสิ่งที่เราออกมาอย่างธรรมชาติเมื่อหัวใจของเรามี compassion หรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะข้อที่2เรื่องนี้อาจารย์บอกว่ายากมากแล้วน้ำหวานก็เชื่อว่ายากมากๆไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะพระคัมภีร์จะไม่ย้ำบ่อยพระคัมภีร์พูดเรื่องนี้บ่อยมาก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 คือการให้อภัยคือให้อภัยเนี่ยกับบางเรื่องนะยากหลายครั้งเราจะอารมณ์ว่าให้อภัยนะเดี๋ยวไม่ยุ่งนะฉันจำนะฉันจำแต่เราไม่ยุ่งกันอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่นับให้อภัยคือให้อภัยจากใจไม่ผูกใจเจ็บแล้วเราพร้อมจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นเมื่อเขาทุกข์ยากโหยอย่างยากเลยพระคัมภีร์บอกว่าอย่าโกรธกันถึงตะวันตกดินน้ำหวานอะตอนเด็กๆก็ท่องไว้ค่ะแล้วน้ำหวานโกรธเพื่อนคนนึงมาพอถึงเวลา6 โมงเขาทวงชาติปุ๊บน้ำหวานก็บอกพระเจ้าหน่อยให้ภัยคนนี้แหละพอตื่นเช้ามาโกรธใหม่ซึ่งจุดเนี้ยไม่นับเพราะว่ายังถือว่าความโกรธเรามันยังอยู่ค่ะในพระคัมภีร์จะมีภาษาไทยเรียกว่ารากขมขื่นภาษาอังกฤษคือ root of bitterness มันเป็นเหมือนแผลเป็นบางอย่างที่มันอยู่ในใจต่อให้เวลาผ่านไป10 20 30 ปีแต่พอเราเจอเหตุการณ์คล้ายๆเดิมเนี่ยมันไปสะกิดภาพความทรงจำบางอย่างมันก็จะถูกตีตื้นขึ้นมาจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะบางทีคืออารมณ์เวลามันผ่านไปแล้วอะค่ะความทรงจำเราอาจจะถูกบิดเบือนก็ได้
ต่เป็นว่าเมื่อไหร่ที่คิดถึงเหตุการณ์นั้นอ่ะมันจะเจ็บทุกทีมันโกรธทุกทีมันแค้นทุกทีแล้วเราจะไม่สามารถจะคิดเรื่องดีๆได้เลยมันมีแต่ negative emotion ครอบครองหัวใจเราและเพราะพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าเลยบอกว่าให้เราให้อภัยเพราะว่าไอ้คนที่เราโกรธอ่ะป่านี่มันก็นอนหลับฝันดีลืมไปแล้วว่าทำอะไรเราบ้างแต่ตัวเราอ่ะกลับถูกขังในฝันร้ายซ้ำๆไม่พอบางครั้งเราอาจจะไปเป็นฝันร้ายให้คนอื่นเพราะว่าความโกรธแค้นที่มันเกิดขึ้นมาจากรากขมคืนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราตัดสินใจว่าฉันจะให้อภัยฉันจะจบเรื่องนี้ฉันจะปล่อยวางเรื่องนี้เรื่องนี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของฉันอีกแล้วไม่ได้มีผลกับคนที่ทำร้ายเราแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระจากฝันร้ายนั้นค่ะซึ่งย้ำอีกทีว่าเรื่องนี้ยากมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงปิดท้ายด้วยข้อที่3คือให้พระคำของพระเจ้าครอบครองจิตใจของเรามนุษย์ทุกคนค่าตั้งต้นคือเป็นคนบาปมันไม่มีทางว่าเราจะโอ้ใช้ความสามารถของเราที่จะดำรงตัวเองอยู่ในทางที่ถูกที่ควรได้ไม่ได้ค่ะเพราะเรายอมรับว่าเราอ่อนแอมาถึงแปะไว้ว่าเรามี lowliness คือเราต้องถ่อมใจว่าเราไม่ใช่คนแข็งแรงเราเลยต้องพึ่งพาการนำชีวิตจากพระเจ้าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยใช้ศีลธรรมของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยให้เป็นตัวเตือนใจเราเพราะฉะนั้นเราเลยต้องคอยอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆคอยทบทวนเนื้อหาบ่อยๆเพราะเรายอมรับแล้วว่าเราอ่อนแอแต่ในพระเจ้าเราจะเข้มแข็งค่ะและในวันนี้นวันขอปิดท้ายคลิปด้วยพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่31ถึง32กล่าวว่าจงให้ใจขมขื่นและใจโกรธกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดและท่านจงเมตตาต่อกันอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพรทุกคนนะคะ